สวัสดีครับก็สวัสดีไปยังมิตรรักนักดนตรีนักกีตาร์ที่คิดถึงกันทุกท่านนะครับผมอาจารย์แดงกีตาร์วันนี้ก็จะมาทำคลิปการสอนเรื่องการเขียนทำนองเพลงพร้อมคอร์ดโดยอาจารย์แดงกีตาร์วันนี้คือวันพฤหัสบดีที่19กันยายนปีพ.ศ.2556นะครับอาจารย์จะสอนเรื่องการเขียนทำนองเพลงพร้อมคอร์ดเข้าใจนะฮะพร้อมกับวางคอร์ดภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า dominant motion แบบที่1มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า571ก็คือเป็นเลขโรมันเนี่ยเลข5เลข7แล้วก็เลข1 571คำว่า571เนี่ยมีที่มาแบบนี้นะครับอาจารย์อยากให้ท่านมาดูตรงฝามือนิดนึงจากตารางการสร้างคอร์ด7คอร์ดเป็นเชื่อสเกลนะครับที่อาจารย์เคยอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปแล้วให้ท่านได้ชมนะการเรียนรู้เรื่องนี้อยากกราบเรียนท่านที่ขอรบรักว่าช่วยกรุณาทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคอร์ด4เสียง8ชนิดแนวแจ๊สที่ผมอัพโหลดไปแล้วด้วยเพราะต้องอาศัยข้อมูลตรงจุดนั้นเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้อาจารย์จะพูดเรื่องว่าคำว่า571นี่มันมาได้อย่างไรมันมาจากไหนดูตรงนี้นะครับนักศึกษาที่รักและท่านผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านนะครับจากเรื่องไดนามิกคอร์ดโปรเกรสชั่นนั่นเห็นว่าหากเราคิดอยากจะแต่งเพลงในสเกล C major เราก็ต้องรู้ก่อนว่าในคีย์ C major นั้นมันมีคอร์ดประจำอยู่อะไรบ้างโดยหลักการมันมีคอร์ดประจำอยู่7คอร์ดก็คือคอร์ด1คือคอร์ด C major 7คอร์ด2คือ D minor 7จนอันสุดท้ายคือคอร์ด B minor 7 5เรื่องนี้ผมคงพูดกันผ่านไปคอร์ด4เสียงในแนวแจ๊สตรงนี้นะฮะให้คอร์ด4เสียงถ้าเกิดเป็นแนว popular เราจะเป็นคอร์ด3เสียงหรือเพลงทั่วไปในแนวร็อกก็ได้วิชาดนตรีตรงนี้มันเป็นวิชาที่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับมันไม่มีภาษาไทยนะครับอย่างนั้นผมอาจจะใช้สำนวนการแปลจากต้นแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้คุณเข้าใจง่ายๆในความเข้าใจที่ว่าคนไทยจะเข้าใจได้ตรงกันที่เราผมเข้าใจนะอย่าไปจริงจังกับรากศัพท์หรือคำศัพท์จริงๆควรจะแปลว่าอะไรเอาว่าผมจะมันมีภาษาอังกฤษเยอะมากผมก็จะพูดแบบไทยแทรกลงไปคุณรู้ว่ามันหมายถึงอะไรแบบที่คนไทยควรจะเข้าใจแต่ถ้าหากอยากจะเจอรากศัพท์เจอคำแท้ของเขาคงต้องไปหาตำราแบบอย่างนี้ที่มีขายเยอะในโลกนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยลองไปอ่านดูแล้วจะเข้าใจเองนะครับเอาละครับคำว่า571นั้นหมายถึงการเอาคอร์ดที่1นะครับตรงนี้เอาคอร์ดที่1ผมขออนุญาตดูข้าวอันนึงเอาคอร์ดที่1คือคอร์ด C major 7จับคู่กับคอร์ดที่5ตรงนี้ครับคอร์ด G 7จบชี้571คือคอร์ด G 7 1คือคอร์ด C major 7เวลาเราเอามาเขียนมาใช้งานทำงานดนตรีเนี่ยคอร์ดหนึ่งเนี่ยโดยรูปแบบเวลาไวซิ่งตามบันไดเสียงตัวโน้ตกระทบซ้อนกันในแนวดิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะได้เสียงเป็นเมเจอร์เซเว่น C E G B แต่เวลาทำงานเนี่ยเขาจะใช้คอร์ดนี้เป็นคอร์ด C major ซึ่งจะเป็น C E G B แล้วก็โน้ตตัว A แทนตัว B ไม่มีค่อยๆทำความเข้าใจนะวิชานี้มันอาจจะใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานแล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียสนี่คือวิชาสุดยอดของดนตรีในการนำไปใช้ทำมาหากินเป็นอาจารย์สอนรวมทั้งการเรียบเรียงเสียงประสานเรื่องทำนี่การแต่งเพลงการเขียนเพลงคอมโพสเพลงตั้งแต่มาจิ้มปันยันเรือรบอะครับเป็นวิชากลางที่นักดนตรีตำแหน่งไหนก็เรียนได้นี่ไม่ใช่วิชากีตาร์โซโล่นะครับหรือก๊อปปี้เพลงดนตรีไม่ใช่ดนตรีนี่ไม่ใช่ดนตรีไม่ได้แปลว่าเป็นวิชาว่าในการเล่นตามโน้ตหรือเล่นตามแท็กกีตาร์โซโล่กีตาร์ก๊อปปี้เพลงมันไม่ใช่นะท่านที่เคารพโปรดเปิดใจดนตรีเป็นวิชากลางนะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเสียงให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับท่านที่เคารพรักคุณเป็นผู้มีปัญญาคุณเข้าใจแบบนี้นะครับวิชานี้มีคุณประโยชน์มากผมก็ให้ความรู้กับท่านหนึ่งลักษณะการต่อยอดนะหรือว่าเก็บและผสมน้อยหากอยากเรียนเป็นระบบจริงๆคงจะต้องไปหาสถาบันเรียนตัวเองนะครับในที่นี้ผมจะไม่พูดไปกล่าวถึงนะผมคงไปหาที่เรียนตัวเองผมเรียนจบมาอย่างนี้ผมก็สอนแบบนี้กันแล้วกันนะครับ
พอร์ตไฟซ์ซึ่งวันเข้าใจแล้วระยะใช้พอร์ต G ที่เป็นคู่กับพอร์ต C major ที่ได้กล่าวไปแล้วนี่แหละครับคือที่บอกว่าถ้าอยากแต่งเพลงใน key C major ไม่ว่าจะแนวอะไรก็ตามแต่ป๊อปร็อกแก๊สคันทรีลูกทุ่งหมอลำคลาสสิกจะต้องรู้ก่อนว่าอย่าเอาโน้ตใน key C มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเป็นทำนองเพลงอะไรออกมาก็ตามแต่ฟังไว้หน่อยความหมายของเพลงมันคือทำนองดนตรีนะครับไม่ใช่คำร้องเป็นภาษาไทยจีนอังกฤษนะครับความหมายของการแต่งเพลงคือทำนองดนตรีคือโน้ตดนตรีสากลเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแล้วก็ใส่คอร์ดก่อนนี่คือพื้นฐานต้องจับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าไปเขียนเนื้อเพลงเป็นคำร้องออกมาว่าที่รักจ๋าฉันรักเธอนะจ๊ะจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นมาทีหลังนะครับเมื่อมันได้ทำนองแล้วค่อยเอาคำร้องไปสวมทับอีกทีนึงจะเห็นว่ามีบางเพลงที่เขาแต่งมาก็มีการบอกว่าทำนองโดยใครทำร้องโดยใครเข้าใจนะครับปวดใจแล้วฟังดังนั้นหากอยากแต่งเพลงในคีย์ซีเมเจอร์ท่านก็ต้องรู้ว่าในคีย์ซีเมเจอร์มันมีคอร์ดอะไรบ้างที่เอามาใส่กับทำนองเพลงเมื่อเราเขียนทำนองเพลงเสร็จแล้วนี่ผมต้องการให้ความรู้ท่านแบบนี้ควรเรียนรู้นะครับเป็นความรู้ที่หาได้ยากแล้วก็กรุณาโหลดเก็บเอาไว้ให้หมดทุกคลิปอีกหน่อยผมจะลบทิ้งครับไม่มีใครทำอย่างนี้ให้คุณดูหรอกครับผมว่ามันหายากต่างประเทศยังไม่ค่อยทำกันเลยครับเพราะมันต้องไปนั่งเรียนกันในสถาบันอย่างน้อยครับ4ปีครับกว่าจะจบครับไม่ใช่มาเรียนด้วยคลิปแต่ว่าผมถือว่าเอาแล้วผมบ้างว่าว่าจากการถ่ายคลิปธรรมะคลิปสอนกีตาร์ก็เอาตรงนี้บ้างก็ไม่ทีเลยที่อาจารย์ล้อเล่นนะดังนั้นอย่าแต่งเพลงคีย์ซีก็ต้องรู้ว่าคีย์ซีมีคอร์ดอะไรบ้างในที่นี้เราเริ่มใช้คอร์ดที่1กับคอร์ดที่5แต่เวลาเรียกชื่อมันเรียก5 7แล้วก็มา1เอาเนี่ยชื่อมันสมมุติเรียกนี้ก็ว่าไปตามนี้ก่อนก็แล้วกันอย่าไปเถียงกันว่าใครถูกใครผิดเปิดใจแล้วฟังก่อนฟังด้วยใจสบายๆกว้างๆดนตรีเป็นวิชาความสุขนะครับนะฟังแล้วมีความสุขนะฟังแล้วอย่าเพิ่งไปหาข้อยุติด้วยการไปถามนู่นถามนี่ไปจับผิดจับถูกหาคิดอะไรๆกับเรื่องดนตรีในเชิงบวกแล้วจะมีความสุขแล้วจะทำมาหากินได้เข้าใจนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้คำว่าไฟเซเว่นวันมันมาจากคอร์ด5ตรงนี้คอร์ด1ตรงนี้คอร์ด1ต้องเป็น C major 6คอร์ด5เป็น G do dominant 7คราวนี้เอาย้ายมาดูตรงนี้ครับตามมาที่แผ่นนี้เรียกคุณดูตรงนี้นะครับที่เขียนเอาไว้ตรงนี้คือ dominant motion ชนิดที่หนึ่ง five and one มันเป็นชื่อหลักการตามภาษาฝรั่งอังกฤษเขาตั้งเป็นชื่อสมมติอาจจะเปลี่ยนเป็นมะละกอแตงโมแบบว่าทีหลังนะเป็นมะละกอแบบหนึ่งมะละกอแบบสองก็ได้แตงโมแบบหนึ่งแบบสองก็ว่ากันไปนะผมก็ชอบตลก dominant motion ชนิดที่หนึ่งเรียกว่าคอร์ด five and one ขออนุญาตนั่งนิดนึงมันจะมีเครื่องหมายวิเคราะห์คอร์ดเนี่ยเป็นเส้นโค้งอย่างนี้ทับอย่างนี้แล้วมีเลข5โรมันเลข7อารับิกเลข1โรมันแบบนี้คอร์ด C major ที่เข้าใจแล้วนะนักศึกษาและผู้สนใจกรุณาจำสูตรอันนี้ไว้จนกว่าจะตายไปจากโลกนี้นะครับเพราะนี่คือพื้นฐานเสาหลักอันมั่นคงที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้อีกเป็น10เป็น100คลิปในอนาคตถ้าคุณตามตรงนี้ไม่ทันผมเอาขึ้นมาอีก20อัน30อันคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับโอเคเข้าใจนะดังนั้นเราก็จะเขียนโน้ตครับมีเนี่ยโน้ตในกุญแจโซอันหนึ่งกุญแจฟาอันหนึ่งโน้ตในกุญแจฟาตรงนี้เพื่ออาศัยเขียนโน้ตเสียงต่ำแต่ในที่นี้เราเอาไว้เขียนเสียงเบสกีตาร์เอาล่ะเวลาเรียนตรงนี้มันทำไมดันการมีกีตาร์เบสขึ้นมาด้วยแล้วเพราะเวลาจะเขียนเพลงเนี่ยเมื่อเขียนแนวทำนองแล้วมันจะมีเสียงประสานด้วยการใส่คอร์ดด้วยแล้วก็มีเบสกีตาร์ด้วย3อย่างพร้อมกันเลยคือมีการวางคอร์ดก่อนตรงนี้ G เซเว่นมหา C 6ก็เรียกว่า5 7 1เวลาเรียนแบบนี้เราจะสอนกันชั้นๆก่อนให้หัดแต่งเพลงชั้นๆแค่2ห้องคือเอาคอร์ด5มหาคอร์ด1เพราะอะไรในโลกดนตรีเวลาเราเล่นดนตรีไม่ว่าดนตรีแนวป๊อปแนวแจ๊สแนวร็อกอะไรก็ตามแต่เนี่ยทางเดินคอร์ดมันมายังไงมันยังมีอีกหลายวิธีซับซ้อนมากค่อยๆเรียนไปมันจะขึ้นคอร์ดอะไรตอนต้นเพลงอีกเรื่องนึงการเพลงก็อีกเรื่องนึงแต่เวลามันจบเพลงเนี่ยมันนอกจากเป็นลักษณะ5 7 1อย่างนี้หรือขึ้นมาเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะเคยรู้อะไรมาเยอะแยะคุณก็จำเอาไว้ที่คุณรู้ก็ถูกที่ผมก็ถูกต่างคนต่างถูก
อย่าเพิ่งมาหาข้อยุติว่าเอ๊ะอันนี้ทำไมไม่เหมือนที่คุณเคยรู้มาเอาไม่เป็นไรคุณก็เอาที่รู้ไปด้วยกันละกันของคุณก็ดีของผมก็ดีเข้าใจนะผมไม่ไปยุติอะไรใครหรอกหากรู้ไม่เข้าใจก็ต้องเริ่มรู้ไปดูเข้าใจกันดูต่อไปแล้วดูหลายรอบนะรอไปพอมาดูหน่อยถึงบอกว่าให้โหลดเอาไว้โหลดไปก่อนแล้วก็ตั้งใจดูจริงๆเรื่องนี้ต้องทำกันบ้านหัวโตเลยไหมเวลาผมสอนเนี่ยผมออกข้อสอบนักศึกษาในหัวโตกับเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะครับผมมันไม่ง่ายที่คิดนะครับแต่ผมพยายามสอนให้ง่ายผมคิดว่าท่านผู้ชมคงยืนคงจะดูแล้วเข้าใจได้บ้างเพราะผมพยายามพูดช้าๆแล้วชัดๆด้วยอันดับแรกเนี่ยมันจะมีบรรทัด5เส้น2ชุดอย่างนี้ของการเรียนรู้นี่สอนแบบอนุบาลง่ายๆครับคุณไปเรียนในคุณไปเรียนในสถาบันจริงๆเขาไม่พูดอย่างผมหรอกเขาถือว่าทุกคนเนี่ยเก่งแล้วเข้าใจแล้วถึงมานั่งในตรงนี้เขาเอารัดๆเลยบอกตรงแล้วยิ่งฟังภาษาอังกฤษไปออกตายรูปเดียว ขอโทษครับขออนุญาตด้วยต้องฟังให้ออกด้วยเพราะดนตรีนี่มันเป็นวิชามันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับมันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับผมก็พยายามภาษาไทยเข้าไปสอนแจ้งคุณรับทราบกันแล้วกันผมก็สอนคุณแบบเด็กอนุบาลเลยแล้วกันนะบรรทัด5เส้นชุดที่1เขียนกุญแจซอไว้อันนี้เขียนกุญแจฝาไว้แล้วกั้นห้องอย่างนี้แหละอย่าเพิ่งสงสัยอะไรมากเลยนะปวดกระบาลปวดกระโหลกจากนั้นก็ไว้ถอดเข้าไปไฟ7วันทีนี้ขั้นต่อไปจะเริ่มปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เราดึงเอาตัวโน้ตในคอร์ดเนี่ยดึงเอาตัวโน้ตในคอร์ดมาใช้งานอาจารย์ก็สมมติให้คุณดูอย่างนี้นะครับว่าตัวโน้ตในคอร์ดเนี่ย คุณต้องรู้ได้เองอยู่แล้วว่าตัวในคอร์ด G7 มีตัวอะไรบ้าง C6 มีอะไรหากผมใช้คุณดูขยับเพิ่มขยับไปขยับมานี่มันก็เอาใจคนดูเยอะแล้วนะคืออย่างนี้ครับเอากล้องดูสักนิดหนึ่งก็ไม่ขี้เด็ดคอร์ด C major 7หรือ C major 6มีโน้ต C E G A ก็คือตัวที่1 3 5 A คือตัวที่6แต่ในนี้ผมไม่ได้เขียนเอาไว้คอร์ด G7มีโน้ตตัว G B D F นี่เขาเรียกว่าตัวที่1 3 5 F ก็เรียกตัวแฟต7ทำไมเรียกแฟต7ก็ไปดูสูตรแล้วกันครับคืนมาย้อนใหม่นะเริ่มต้นผมก็ตายพอดีนี่เป็นวิชาสำหรับคนเก่งนะครับนี่คือสุดยอดของดนตรีนะครับเขาเรียกว่าแจ๊สฮาร์โมนีหรือโมเดิร์นฮาร์โมนีเอาไว้เป็นพื้นฐานของการทำหากินสอนที่ดนตรีสอนดนตรีทำงานดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานนะสำหรับวงดนตรีทุกประเภทโดยเฉพาะเช่นวงบิ๊กแบนด์วงโยธวาทิตวงซิมโฟนีแม้กระทั่งวงเพลงร็อกทั่วไปในบ้านเราก็ทำได้เข้าใจไหมครับทุกสไตล์จะต้องเรียนหลักการตัวเดียวเหมือนกันหมดตรงนี้ไม่ใช่วิชากีตาร์นะครับเป็นวิชาดนตรีตัวกลางๆที่นักดนตรีทุกตำแหน่งมีสิทธิ์จะเรียนรู้แล้วควรจะเรียนรู้ด้วยเพราะปัญหายากเข้าใจไหมครับเอาละครับเมื่อรู้แล้วว่าตัวในคอร์ดมีอะไรบ้างทีนี้เวลามาทำงานคือปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เราเอาตัวในคอร์ดเนี่ยมาจ้างเป็นแนวทำนองขึ้นมาหนึ่งตัวเขาเรียกว่าเมโลดี้เอาตัวอะไรก็ได้มาวางในคอร์ด G7 เราก็เอาตัว1 3 5 7ของคอร์ด G7 หรือตัว1 3 5 6ของคอร์ด C major 6ในที่นี้สมมติว่าวางกับคอร์ดทั้งขวามือก่อนนะเอาคอร์ด C major 6สมมติว่าอาจารย์เอาตัว Cผมปั่นเลยขอเอฟซีผมเขียนนี่คือตัวที่หนึ่งลงไปอย่างนี้ตัวหนึ่งจากนั้นจะต้องเอาตัวในคอร์ด G7 ตัวอะไรก็ได้คือ G B D F โน้ตที่นำมานั้นมีข้อแม้ว่าจะต้องมีเสียงอยู่ห่างจากโน้ตตัว C เนี่ยไม่เกินหนึ่งเสียงเต็มคำว่าไม่เกินหนึ่งเสียงเต็มเนี่ยคุณจะมาเอาโน้ตตัว G วางตรงนี้ไม่ได้เพราะมันนับไป G A B C มันกลายเป็นคู่4ไปแล้วมันไม่ได้ฮะมันมีเรื่องขั้นคู่มาเกี่ยวข้องแล้วนะหรือคุณถ้าคุณใช้ตัว B ได้เพราะตัว B ถ้าวางตัว B ตรงนี้ถ้าตัว B วางตรงนี้นะโน้ตตัว B วางตรงเส้นนี้ B มหา C มันหารครึ่งเสียงได้หรือใช้โน้ตตัว D อยู่ตรงนี้มหา C ก็ไม่เฉลี่ยก็ใช้ได้เห็นมั้ยมันมีข้อจำกัดอยู่เราจะเอาตัว G จากพอร์ต G ซึ่งมาเขียน G ตรงนี้ไม่ได้เพราะนับ G ไปหา C มันเป็นคู่4แล้วเวลานับไปเนี่ยมันจะต้องไม่เกินครึ่ง2แล้วเช่นนับ B มหา C หรือนับ C มหา D อย่างนี้เข้าใจมั้ยดังนั้นจะวางตัว F มหา C ก็ไม่ได้มันห่างเกินไปเข้าใจเรื่องนี้ต้องดูหลายรอบนะตัวที่ดีที่สุดก็คือถ้าไม่เอาตัว B อยู่ตรงนี้น
แนวนี้ก็คือจะต้องเป็นตัวดีตรงนี้สมมติว่าอาจารย์เอาตัวอะไรดีเอาตัว B แล้วกันนะตัว B B ตัว B คือตัวที่3ใส่เลข3ไปด้วยนี่พอเราได้อย่างนี้แล้วไอ้ตัวบนสุดเนี่ยอาจารย์ขอใส่กากบาทให้หน่อยนะใส่กากบาทตามลงไปนี้เพื่อรู้ว่าไอ้โน้ตตัวนี้เขาเรียกว่าเมโลดี้แล้วนักศึกษามาถึงตรงนี้จะท่านจะเห็นว่าเราได้ใช้ตัวในคอร์ด C มาวางเป็นเมโลดี้คือแนวทำนองการเขียนทำนองเพลงตรงนี้ใช้ตัวคอร์ดโทนคอร์ดโทนคือตัวที่อยู่ในคอร์ดมิใช่ตัวนอกคอร์ดตัวคอร์ด C โน้ต C ตัวที่1คือเป็นรูทของคอร์ด C major 6คอร์ด G 7เราใช้โน้ตตัว3เป็นแนวทำนองหรือจะใช้ตัว5ก็ได้ตามหลักการเพราะว่าเมื่อกำหนดทางขวามือตัวนี้แล้วตัว C ตัวทางด้านซ้ายมือคอร์ด G 7นั้นโน้ตตัวนี้มาหาตัวนี้จะต้องไม่เกิน1เสียงเต็มครึ่งเสียงก็ได้หรือเป็นตัว D มาหา C ก็ได้จะเอาตัว G ไม่ได้ F ก็ไม่ได้ G สูงก็ไม่ได้ F ต่ำก็ไม่ได้เพราะมันห่างจาก C เกินไปนี่คือข้อจำกัดผมพูดชัดเจนแล้วต้องจำให้ดีนะครับเวลาไปสอบไปบางทีจะทำตรงนี้ผิดกันเยอะด้วยเพราะทำผิดกติกาเข้าใจไหมครับไม่ใช่ไปเขียนตะเปะตะปะนะมันอาจจะดูเครียดลำบากไปนิดนึงทนฟังเอาหน่อยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพดนตรีเชื่อผมเถอะนะเมื่อได้อย่างนี้แล้วจากนั้นปุ๊บพอได้เมโลดี้แล้วจากนั้นไปปุ๊บเขาจะมีการใส่เสียงประสานเขาเรียกว่าฮาร์โมนีหมายการประสานเสียงการกลมเกินประมาณอย่างนั้นเสียงประสานเวลาใส่ก็เอาไปหายเสียงประสานก็คือเอาจากตัวโน้ตในคอร์ดที่เหลืออยู่เช่นคอร์ด C ซิเราใช้ตัวหนึ่งไปแล้วมันจะต้องเหลือ6 5กับ3เราต้องใส่ตัวใกล้ตัวเมโลดี้ก่อนเมโลดี้ผมทำกากบาทสีแดงไว้เพื่อเห็นง่ายๆคือตัวทำนองหลักเข้าใจนะหากมีคนดีดเป็นเล่นคอร์ดเป็นโนเล่นคอร์ดกีตาร์เขาจะเล่นคอร์ด G เคลื่อนมาจบที่ C ท่องเงี้ยงเงี้ยงสองห้องพอให้ได้นะดีคอร์ดแต่เล่นสองห้องพอนะอาจจะเป็นไวโอลินสีหรือกีตาร์โซโล่โน้ตตัวตรงนี้หาตรงนี้ตัวหนึ่งเข้าใจไหมมีคนกีตาร์เล่นกีตาร์คอร์ด G เคลื่อนมาหา Cคนเปียโนเล่นเมโลดี้ก็ได้คนไวโอลินก็ได้หรือคนกีตาร์โซโล่โน้ตตัวนี้หาตัวนี้เหตุที่ต้องกำหนดโน้ตตัวนี้เป็นโน้ตตัว4จังหวะเพื่อให้มันง่ายต่อการเรียนรู้อย่าเพิ่งไปแจกแจงทำไมไม่เอาคอร์ดกันเป็นเพลงเยอะแยะว่ามัน4 5 10ห้องเป็น100ห้องเดี๋ยวได้เจอแน่มันต้องมีแต่ตอนนี้มันเริ่มต้นอนุบาล1กอไก่ก่อนเอาง่ายๆก่อนเพราะถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวไปตรงนู้นมันเรียนไม่ได้หรอกอาจจะกระโหลกแตกบ้าไปเลยแล้วคิดว่าผมเพี้ยนสอนบ้าอะไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมอย่าคิดว่าง่ายในวิชานี้นะนะครับเรียนในชั้นเรียนไม่ใช่ว่าทุกคนไปนั่งมีโอกาสสอบเข้าไปเรียนแล้วจะเรียนรอดทุกคนนะอาจารย์บอกคุณเป็นความรู้ไว้ด้วยนะครับอาจจะได้เข้าไปเรียนจบหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องนึงได้เข้าไปนั่งเรียนแต่จะจบหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่เรียนวันเดียว2เดือนมัน4ปีครับคุณจากนั้นปุ๊บคราวนี้ก็จะเขียนเสียงประสานเมื่อมีตัวโน้ตตัวหนึ่งแล้วคราวนี้ก็เอาโน้ตตัว6ใส่ลงไปเห็นที่ใส่ตัว6เพราะ A เนี่ยมันใกล้กับ C เห็นเลข6มันเหลือตัว G นี่ A G เป็นตัว5 E เป็นตัว3นี่อย่างนี้เห็นไหมผมเขียนชัดเจนแล้วคอร์ด G ใช่ไหมก็ใส่เสียงประสานที่เหลือลงไปมันมีตัว3ใช่ไหมตัว G เป็น1ก็ใส่ตรงนี้1ลงไป F ตัวเนี้ยเขาต้องใส่เขาแฟลก7เพราะเป็นตัวที่แฟลก7D หรือเป็นตัวที่5อย่างนี้จบแล้วเราก็ได้เสียงประสานคือได้เมโลดี้และมีเสียงประสานแบบนี้คอร์ดนี่ก็คือตัวในคอร์ดล้วนๆคอร์ดเวลาเล่นเนี่ยสมมติเรามีกีตาร์4ตัวคุณฟังนะเอาว่ามีคนกีตาร์ตีคอร์ด G7 1ห้องC 1ห้องแล้วจบสมมติว่านี่เป็น2ห้องสุดท้ายของเพลงหรือ2ห้องแรกของเพลงก็ได้สมมติอย่างนั้นนะเล่นจบตรงนี้มันต้องใช้นักดนตรีถึง5ชิ้นแนวเมโลดี้จากโน้ตตัว B มาหาตัว C นี่สมมติว่าเอาไวโอลินคน4แล้วกันหรือจะเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งเล่นจากโน้ตตัวนี้คุณดูดีๆนะคราวนี้ต้องน่าจะเห็นชัดผมจะใช้สีขอใช้สีแดงนะวิธีการของมันเนี่ยผมจะเขียนให้คุณดูอย่างนี้นะว่าตรงนี้เนี่ย
ผมขอเขียนเป็นกีตาร์แล้วกันผมเขียนเป็น GT ย่อยเขาว่ากีตาร์แล้วกันนะใช้คำว่า GTR แล้วกันใช้GT แล้วกันนะGT สองตัว G แล้วตัว T ผมใช้คำว่า GT แปลว่ากีตาร์ได้ไงไอแนวเมโลดี้ส่วนสมมติว่าตรงนี้มันเป็นผมเขียนคำว่า GT 1อันที่2คือ GT 2แล้วก็ GT 3แล้วก็ GT 4อย่างนี้นะฮะนี่แนวคือกีตาร์1กีตาร์2กีตาร์3มันก็จะพุ่งวิ่งมาหากันอย่างนี้ไอ้นี่ก็เป็นกีตาร์1 2 3 4มันเวลาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเล่นต่อเชื่อมพุ่งมาหานี้ไอ้ตัวที่2มันจะมาหาตัวนี้ไอ้ตัวที่3มันก็มาหาตรงนี้ไอ้ตัวที่4มันมานี่เห็นมั้ยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ B มาหา C G ก็มาหา A F มาหา G D มาหา Eเราจะใช้นักดนตรีบรรเลงตรงนี้ทั้งหมดใน5คนเข้าใจนะได้เสียงออกมามันจะเป็นเสียงในคอร์ดแต่นี่ไม่ได้แปลว่าเป็นคอร์ดกีตาร์ไปจับเล่นอย่างนี้หรือเป็นคอร์ดเปียโนไม่ใช่นี่มันคนละเรื่องกันนะค่อยๆฟังก่อนอย่าเพิ่งสงสัยอะไรมากเลยเด็กหน่อยจะมันกว่านี้มากเราไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าด้วยนี่คือจบแล้ววิธีการเขียนเพลงง่ายๆคือเอาตัวในคอร์ดมาสร้างเมโลดี้แล้วก็เอาตัวในคอร์ดมาสร้างเสียงประสานดังนั้นแนวที่2 3 4เขาเรียกฮาร์โมนีหรือประสานเสียงนี่คือตัวประสานเสียงของคอร์ด G7 3ตัวล่างนี้กับ3ตัวล่างนี้คือตัวประสานเสียง3ตัวล่างนี้ D F G คือตัวประสานเสียงของคอร์ด G7 E G A คือตัวประสานเสียงของคอร์ด C major 6 C นี่คือเมโลดี้มาจากโน้ต C ในคอร์ดนี้ B ก็มาจากโน้ต G7 จบแล้วจากนั้นเนี่ยเวลาจะเขียนเบสเนี่ยเบสเขาสอนว่าให้เขียนจากตัวรูทของคอร์ดอย่างเดียวคุณก็ต้องไปเรียนเอาเองแล้วกันนะไอ้พวกจะฟาเบสโน้ต A B C D E F มันอยู่ไหนผมก็ไม่บอกแม้แต่มันตายกันพอดีเลยต้องมานั่งสอนโน้ตกีตาร์โน้ตเบสโน้ตเปียโนคนที่เล่นเปียโนจะได้เปรียบนะครับถ้าเรียนตรงนี้นะครับหรือคนเล่นเบสมาแล้วเห็นไหมเอาละครับในเวลาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าโน้ตตัว B เนี่ยมันต่ำกว่า C แนวเมโลดี้มันเหมือนกับว่าเล่นแต่เสียงต่ำไม่หาสูงเพราะ B เนี่ยมันต่ำกว่า C มันพุ่งไปแบบนี้เวลาเขียนเบสจะต้องเขียนเบสตัวสูงเมโลดี้นะดูจากซ้ายห้องทางซ้ายมือไปหาขวามือมันเป็นต่ำพุ่งขึ้นหาสูงอย่างนี้เวลาเขียนต้องเขียนโน้ตตัว G ลงหา C ต่ำผมก็ต้องเขียนโน้ตเบสตัว G ตัวนี้นะฮะนี่คือตัว G เขียนได้เลยลงมาหา C ตัวนี้นะที่อาจารย์ต้องเขียนตัวอักษร G C ลงไปเพื่อให้คุณได้เรียนรู้นะครับนะดังนั้นนี่ใส่กากบาทลงไปหน่อยนี่มันคือตัวโน้ตเบสนะครับนี่เป็นการบทเรียนนะอาจจะดูชมชมตลกตลกคุณเรียนกับฝรั่งหรือในตำราฝรั่งเขาไม่มาเขียนนี่คุณดูหรอกนี่ผมเขียนได้โคตรง่ายเลยคุณรู้ไหมโคตรง่ายอธิบายแบบนี้ทำไมเข้าใจไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณดูหลายรอบหน่อยผมก็จะเขียนในขั้นตอนดังนั้นนี่คือโน้ตเบสจีเวลาเล่นเบสไปเล่นจีมหาสี่อย่างนี้อย่าเพิ่งไปสนใจตุ้ม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 ปักปักปักอะไรเลยเดี๋ยวมันมาทีหลังนี่มันไม่เกี่ยวอันนี้มันเรื่องงานดิบทำงานก่อนเข้าใจยังเนี่ยมีความถูกไหมนะเอาละครับเมื่อคิดว่าเข้าใจตรงนี้แล้วครับผมเดี๋ยวขออยู่ที่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้อาจารย์อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะจากกรณีศึกษาตัวอย่างแรกในกรอบนี้นะที่สำเร็จรูปไปแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้อีกแนวคิดหนึ่งเราใช้คอร์ดแบบเดิมเลยนะก็คือวิเคราะห์คอร์ดให้มันเป็น5 7 1เหมือนกันนะอย่างนี้นะนี่อันนี้เอาย่อๆแล้วอัดลักนะ5 7 1อย่างนี้ทีนี้การเขียนแนวทำนองเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเอาโน้ตแบบตัว B มาหา C เสมอไปแล้วอาจจะตั้งฝั่งซ้ายได้ก่อนก็คือเอาตัวในคอร์ด G7 หรือตัวในคอร์ด C6 ตัวใดตัวหนึ่งตามอำเภอใจสมมติว่าฝั่งนี้เนี่ยเราอาจจะเอาตัว D ป่ะเราตั้งตัว D อย่างงี้ให้เราก็เลยเป็นตัว5แล้วฝั่งนี้เนี่ยเอาตัว E ก็เป็นตัว3นี้ก็ได้อาจารย์นะอันนี้กากบาทนะกันสีที่แล้วกันก็คือว่าเป็นเมโลดี้รู้กันจากนั้นก็ใส่เสียงประสานเข้าไปมันก็จะเหลือตัว1นะฮะตัว6อย่างนี้แล้วก็ตัว5นะฮะอันนี้ก็ใส่เข้าไปก็เหลือตัว3เสียงประสานนะฮะเหลือตัว1อันตัวล่างตัว F ก็เหลือตัวแฟลต7ต้องเขียนกำกับอย่างนี้ด้วยเข้าใจนะ
นี่แหละที่อาจารย์จะบอกนักศึกษาว่าตัวบนเนี่ยที่อาจารย์เรียกว่า GT1 ทีต้า1ครับเห็นเขียนอย่างนี้เห็นฮะคราวนี้กล้องเผยแพร่ที่ไอ้ตัว2แล้วก็ตัว3แล้วก็ตัว4เป็นเลขโรมันท้ายสุดมันก็จะวิ่งมาหากันนะฮะเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะวิ่งมาหาตัวนี้ตัวนี้เล่นก็วิ่งมาตัวนี้ตัวนี้ก็มาตัว3ตัว4แล้วก็มาตัวอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้โน้ตตัว D มันต่ำกว่า E เบสมันก็เป็นลักษณะเดิมก็คือตัว G สูงลงมาหา C ต่ำเหมือนเดิมส่วนวิธีการเขียนเบสพลิกแพลงประจักษ์นี้เดี๋ยวในตอนต่อไปมีเยอะนะตอนนี้เป็นตอนแรกนักศึกษาหรือผู้สนใจกราบด้วยความเคารพครับขอให้มีความสุขเรียนสบายๆตามตรงนี้ให้ทันก่อนตามให้ทันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะสนุกอย่าเพิ่งไปสงสัยอะไรมากมายนะสิ่งที่คุณสงสัยผมอาจจะมีให้มากกว่าที่คุณคิดเข้าใจนะเราก็จะเขียนเบสเหมือนเดิมไปก่อนแล้วกันตัว G ลงหาตัว C อย่างนี้เนี่ยใส่กากบาทเอาไว้อย่างนี้ก็จะได้รู้กันว่านี่คือแนวกีตาร์เบสอันนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนรู้นะจะไปเขียนโน้ตตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดให้เกิดความเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตกลงในคีย์ C major ในคีย์ C อยากแต่งเพลงอาจจะทำแบบกรณีอย่างนี้ก็ได้เมโลดี้อยาก B มหา Cถ้าอย่างนี้ก็ดีมหาอีก็ได้ทีนี้ลองดูในคีย์อื่นบ้างนักศึกษาครับในคีย์คีย์จีถ้าคีย์จีตรงนี้ก็ต้องเขียนวิเคราะห์ขอเป็นไฟเซเว่นบันกันเนี่ยอาจารย์เขียนให้ดูสดๆเลยไฟเซเว่นทับบันที่คอร์ดเนี่ยก็คือ5มหา1สเกลจีเมเจอร์มี1ชาร์ปก็ต้องใส่อยู่หัวกุญแจด้วยนะครับ F ชาร์ปตัวนี้ด้วยก็ต้องใส่ไว้ด้วยนะครับสี่สี่ก็มีให้ดูแล้วแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เขียนก็ถือว่ารู้กันนะอย่ามาจับผิดจับโทกันนะจะบอกว่าลืมเขียนก็ได้หรือไม่อยากเขียนก็ได้นะอย่าไปซีเรียสกับมันนะมันเหมือนการสอนวาดรูปภาพอะสอนคุณวาดรูปทุเรียนหรือมะละกอก็แค่เอาดินสอดำมาสเก็ตเป็นขาวดำดูเป็นโครงร่างก็พอแล้วไม่ใช่มาสอนละเอียดยิบวาดทุเรียนเหมือนเปียกมะละกอสีส้มสีชมพูรายละเอียดละเลงสีไม่ใช่อย่างนั้นนี่ผมให้คุณดิบๆดูแล้วขอให้มีความสุขต้องหัดคิดในเชิงบวกดนตรีมันมีความสุขดนตรีเป็นวิชาว่าได้ความสุขความเข้าใจการผลิตงานดนตรีการสร้างงานดนตรีผมก็จะให้ข้อมูลตรงนี้หากผมเขียนอะไรผิดไปก็คุณก็ไปแก้ถูกกันแล้วกันผมไม่ตามไปแก้หรอกอาจจะบอกตรงนี้มันมี4-4แล้วทำไมตรงนี้ไม่มีมันก็4-4เท่ากันนะแต่ผมไม่ยายไม่ได้เขียนเท่านั้นเองอ่ะเข้าใจยังเนี่ยเอาละครับจากนั้นเราก็เขียนเมโลดี้ปุ๊บตรง E นี้เราก็เหมือนเดิมหรืออาจจะให้ตัว D ก็ได้ตัว D ก็เป็นตัวหนึ่งตัวนี้เราอาจจะวางเป็นตัวดีเท่ากันก็ได้เป็นตัว5เขียนนี้ภาษาลงไปแล้วใครตัว C ตัวนี้ตัว C คือตัว87นะแล้วตรงนี้ตัว A D F sharp A นะ F sharp คือตรงนี้นะครับ D F sharp A อันนี้D F sharp ตัว C ตัวนี้คือตัว87 D F sharp เป็นตัว3อันเป็นตัว5นะครับแล้วตัว B ตัว3นะครับตัว Gเป็นตัวหนึ่งอันนี้คือตัว6เมื่อเขียนได้อย่างนี้แล้วมันก็คงสร้างแบบอย่างเดิมๆนะครับท่านนะมันเท่ากันแล้วก็ต้องเขียนเบียดตัวดีนะ A B C D เอาดีตรงนี้ก็ได้A B ตัว C อยู่ดีใช่ไหม C ก็มาดีตรงนี้ดีตรงนี้เอา G เอาไปตรงนี้บ้างก็ได้ก็ไม่คิดเลยเอากากบาทเอาไว้อย่างนี้เข้าใจไหมดังนั้นถ้าในคีย์ก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกีตาร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ย1 2 3 4มันก็เล่นวิ่งมาหากันอย่างเงี้ยถ้าย้ายไม่ได้มันก็เหมือนเดิมอ่ะเป็นทีว่ามันอยู่ในคีย์จีก็ให้ความรู้มาทั้งหมดนี้ให้เกิดความเข้าใจที่จริงมันต้องทำการบ้านนะอาจารย์จะบอกท่านว่ามันต้องทำการบ้านอีกเยอะนะครับก็คือทำการบ้านในคีย์ต่างๆเนี่ยถ้าออกข้อสอบก็ออกทุกคีย์เลยทำกันบ้านเลยกับผมที่บ้านก็มีทุกคีย์ทำมันหัวโตนะทำมันเยอะมากนะเรียนกระดาษด้วยเอาละครับวันนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรนโมชั่นที่หนึ่งการเขียนทำนองเพลงพร้อมคอร์ดก็ขอจบด้วยเวลาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปก็จะทำคลิปใหม่มานำเสนอนะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ครับขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณาติดตามรับชมจนจบขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตกับเรื่องดนตรีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ